ทีมไหนประธานสโมสรภาคอีสานโกงลอตเตอรี่พันล้านยุโรปตะวันออกเตรียมเจาะตลาดอาเซียนค้างค่าจ้างอีกแล้วเหรอปรกิเตรียมถแถลงพุทธนี้อัปเดตข่าวย่านอาเซียนปาร์ครับงานโฆษณาสวัสดีชาวตูด,ดูบอลไทยนะครับและแฟนบอลไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ทดเจ็บสีนาทีกับผมตูเต้ครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บสีนาทีในการรับฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, เป็นกำลังใจและแปเริ่มต้นกันเลยครับไม่รู้ทีมไหนกันนะครับหลังจากที่ทนายตั้มเจ้าของเพจสิทราเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนีนชื่อเพจนะฮะยาวเลยได้ออกมาเผยนะครับว่ามีกลุ่มผู้เสียหายมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือครับหลังถูกประธานสโมสรฟุตบอลดังภาคอีสานโกงโลอตเตอรี่บูลค่ากว่าพันล้านบาทครับทนายตั้มโพสต์ว่า กลุ่มผู้เสียหายมาร้องทุกข์กับผมว่าถูกประธานสโมสรดังภาคอีสานโกงโลอตเตอรี่มูลค่าความเสียหายพันล้านบาทผมกำลังรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดดำเนินคดีประธานดังพร้อมภรรยา และตัวแทนเช็คในความผิดฐานช่อโกงประชาชนและนําความเท็จเข้าสู่ระบบพรบอรคอมพิวเตอร์คนต้องตามดูความเคลื่อนไหวกันต่อจากนี้นะครับว่าข่าวนี้จะสร้างผลกระทบต่อวงการฟุตบอลไทยขนาดไหนและคือายการโกงลอตเตอรี่ครั้งนี้จะโยงไปที่ใครอีกบ้างทางเว็บไซต์บอลไทย .com นะครับได้ออกข่าวจากการสัมภาษณ์ของคุณลีโออภิวัตคามตะนะครับ เอเย่นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทํางานอยู่กับบริษัทสเปนนะครับว่าหลายสโมสรนในลีกยุโรปตะวันออกนี่ก็กําลังต้องการเปิดตลาดอาเซียนครับหลังจากที่มาเรษฐีชาวอินโดไปซื้อหุ้นพาร์ทเนอร์ของทีมในโซนดังกล่าวนะครับและการมาของเอกกี K ้มาลาน่าเนี่ยที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของ FK เคเนิก้าทีมในลีกสูงสุดสโลเวเนียนะครับทำให้แฟนบอลอินโดนไปตามติดตามสโมสรดังกล่าวเป็นจํานวนมากจึงตอบโจทย์ทั้งผลงานในสนามรวมถึงการตลาดด้วยนะครับส่งผลให้หลายๆทีมในโซน นั้นทั้งเซอร์เบียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียโปแลนด์รัสเวียไซปรัสแล้วก็อื่นๆเนี่ยเล็งนักเตะอาเซียนเข้าไปค้าแข้งนะสิครับโดยตั้งเป้าไว้ว่าที่นักเตะไทยอินโดและเวียดนามเป็นหลักครับส่วนโอกาสของแข้งไทยอาจจะติดปัญหาที่ค่าเหนื่อยครับเนื่องจากเรทเริ่มต้นที่สามารถจ่ายได้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่หลักหมื่นถึงแสนต้นๆเท่านั้นแต่หากนักเตะไทยพร้อมจะลดค่าเหนื่อยและไปพิสูจน์ตัวเองก็อาจจะเป็นสะพานในการไปค้าในลีกใหญ่ได้แน่นอนครับ เดือดสิครับประกิตกร้าวถ้าผมพูดจะมีใครฟังและเชื่อผมไหมประกิตดีพร้อมโพสต์ข้อความนี้ครับเตรียมออกมาแถลงการวันพุธนี้คาดว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นการค้างค่าจ้างในวงการฟุตบอลไทยอีกแล้วหรือเปล่าครับทางประกิตได้บอกนะครับว่ายืนยันว่าไม่ได้เป็นการทําร้ายจิตใจแฟนบอลที่สนับสนุนทีมแค่ต้องการปกป้องตัวเองว่าคนทํางานต้องได้เงินผมมีเอกสารหลักฐานพร้อมมาดูกันว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทําผิด ก็มารอดูนะครับว่าพุทนี้ประกิจจะงัดหลักฐานอะไรมาโชว์และจะมีความเคลื่อนไหวจากทีมหรือไม่ เมืองทองต้องลุ้นครับกองหน้าคนใหม่สตาร์เจอร์บีจีเฮนรี่อานิเยนะครับกองหน้าคนใหม่ของทีมเมืองทองยูไนเต็ดจะออกจากการกักตัววันพฤหัสนี้นะครับก่อนจะไปซ้อมกับทีมซึ่งต้องมาลุ้นครับว่าหัวหอกคนใหม่สัญชาติเอสโตเนียเนี่ยจะฟิตทันเกมเปิดบ้านตอนรับ BG ปรปทุมหรือไม่ซึ่งจะเจอกันในวันอาทิตย์ที่16นี้แต่ถ้าไม่ฟิต100%ดาวยิงใหมายเลข9อาจจะมีชื่อลง เกมพบกับอุทัยธานี FC ใน FA วันที่19นี้แทนครับฝั่งของที่3กันบ้างน,นะครับหลังจากนี้น่าจะมีนักเตะอายุน้อยมากขึ้นครับหลังพัทลุงทีในที 3, สโซนภาคใต้เนี่ยได้ใส่ชื่อของชีเลียนดองชองนะครับกองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่มีอายุแค่13ปีครับโอ้โหตอนนั้นดีลูกแก้วอยู่เลยฮะด้านของ MH นครศรีก็ไม่น้อยหน้านะครับเตรียมดาเจ้าแฟม พนธกรครองนุชนะครับดาวรุ่งวัย15ปีและเพื่อนๆลงเล่นทีสามเช่นกันโดยเจ้าแฟมก็เคยได้โอกาสลงสนามในเกม m อนครศรี 4, เปิดบ้านแพ้เมืองทอง1ต่อนะครับในศึกช้าง FA ครับในวัยแค่14ปี10เดือนถือว่าเป็นข่าวดีของวงการฟุตบอลไทยครับที่เด็กๆจะได้มีเวทีในการโชว์ของและได้ประสบการณ์ด้วยครับไปที่ข่าวฟุตบอลโซนเพื่อนบ้านกันบ้างน,นะครับสบปปอลาวนี้ตั้งโค้ชเยอรมันครับคุมทีมชาติชุดใหญ่พ่วงกับ U-23 สมาคมฟุตบอล แห่งสองปปลาวครับประกาศตั้งมิเชลไวส์นะครับกุนซือชาวเยอรมันวัย5้ปีเข้ามาแทนที่ของวีเซลลาชกุนซือชาวสิงโคโปร์ที่หมดสัญญาไปโดยทางมิเชลเนี่ยก็เคยคุมทั้งทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วก็มองโกเลียมาแล้วนะครับทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กผลงานการเจอทีมชาติไทยก็เคยพามองโกเลียเสมอทีมชาติไทยยู3ีสของโคชย้งไป1ต่อนการแต่งตั้งในครั้งนี้นะ่าสนใจนะครับทีมชาติลาวโฉมใหม่จะมีทิศทางอย่างไรบ้าง ส่วนทีมชาติเยนมาก,ก็ไม่น้อยหน้าครับเตรียมได้ตัวอาเธอร์พานะครับดาวรุ่งอายุ20ปีจากสโมสรเลกาเนชสึกในเซกุนดาสเปนมาช่วยใน AFF U 23แชมเปี้ยนชิพส่วนอา t h เธอร์พาเนี่ยก็เกิดที่รัฐฉานนะครับประเทศพม,มา่าสมัยเด็กเคยมาอยู่เชียงใหม่ครับแล้วก็จุดเริ่มต้นการเล่นฟุตบอลก่อนจะไปเข้า แมวมองชาวอังกฤษจึงได้มีโอกาสไปทดสอบฝีเท้ากับทีมเรกาเนสที่สเปนนะครับสปีถัดมาก็ได้เซ็นสัญญาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วก็ลงเล่นในชุดยูยีของเรกาเนสต้องขอบคุณข้อมูลจากบอลไทยดอคด้วยนะครับสุดท้ายเราไปได้วยภาพของป้าคฮังซอครับกุนซือเวียดนามที่ได้รับงานโฆษณาของช็อป ปีเวียดนามเรียกได้ว่าเสียงฮาจากแฟนๆเวียดนามไปได้ยกใหญ่ครับเนื่องจากปกติโคชปาร์กจะทำหน้าบึ้งตึงเข้มงวดแต่ในโฆษณาเนี่ยกลับมีท่าทางยิ้มแย้มครับแล้วก็ท่าเต้นดุ๊กดิกแสนน่ารักใครอยากดูคลิปเต็มก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีช่วงนี้เกินบ่อยขออภัยด้วยนะครับหากชอบคลิปของเราก็คอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ